สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบนและ Insight Variety กันเช่นเคยนะคะกับรายการที่ย่อโลกแห่งธุรกิจมาไว้ในมือคุณเวลาเดิมทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทาง Nation Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเอาใจคนรักรถกันหน่อยค่ะพามาเดินเล่นชมบรรยากาศของงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่34ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะจัดโดยกังปรีกรุ๊ปยักษ์ใหญ่ยานยนต์ของเมืองไทยค่ะกับคอนเซ็ปต์เก๋ๆแฟชั่นแห่งโลกยนตรกรรม Street of Automotive Fashionซึ่งการออกแบบยนตรกรรมถือเป็นการออกแบบที่อาศัยหลักกายศาสตร์เพื่อพัฒนาการออกแบบให้เข้ากับสรีระและความสะดวกสบายของมนุษย์เราดังนั้นการออกแบบรถยนต์นับได้ว่าเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเบนเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะชมรถยนต์รุ่นใหม่ๆกันแล้วถ้าอย่างนั้นตามเบนไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมสมรรถนะสูงในบูธแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเบนก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของรถยนต์สัญชาติสวีเดน Volvo นั่นเองค่ะซึ่งรถยนต์ทุกคันของ Volvo นะคะได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Design Around You โดยใช้คนเป็นจุดศูนย์กลางในการออกแบบซึ่งก็ปลอดภัยและตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในรถและรวมไปถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยล่ะค่ะและคันนี้นะคะนี่เลยค่ะ Volvo S80 ค่ะสำหรับ Volvo S80 Driveที่กำลังพูดถึงนี้นะคะเป็นรถซีดานหรูขนาดกลางจากสแกนดิเนเวียที่วางเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรเทอร์โบ4สูบสมรรถนะจากพลังเครื่อง 1,600 ซีซี 180 แรงม้าสามารถรองรับน้ำมันได้ทั้งเบนซิน95แก๊สโซฮอล์ E10 E20 และ E85 ได้พื้นที่ห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่กลมกลืนเส้นสายโค้งหม่นรอบคันพร้อมด้วยระบบป้องกันการชนขณะขับขี่ความเร็วต่ำ City Safety ที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานและจะหยุดรถอัตโนมัติเมื่อรถคันหน้าชะลอความเร็วหรือหยุดกระทันหันซึ่งระบบนี้จะทำงานเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งระบบกล้องและสัญญาณเตือนมุมอับสายตาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่อีกด้วยล่ะค่ะและ Volvo S80 Drive คันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีสำหรับการนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าถือเป็นยนต์กรรมซาลูนขนาดกลางที่ทั้งงดงามและเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะหนึ่งในยานยนต์ขนาดกลางจากยุโรปที่มีเครื่องยนต์ที่เล็กที่สุดปล่อยมลพิษต่ำที่สุดมาพร้อมแคมเปญพิเศษในงานนี้ดอกเบี้ยเพียง 0.80% ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่มาจองรถค่ะก็จะได้รับของสมนาคุณพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือ iPad mini 32 กิกค่ะและนอกเหนือจาก iPad mini 32 กิกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีสิทธิ์ได้รับวารันตี plus เพิ่มอีก2ปีทริปเที่ยวฮ่องกง3วัน2คืนสำหรับ2ท่านนะคะและเพชรน้ำงามถึง 0.5 กรัตเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีสิทธิ์ได้รับ Apple MacBook Air ค่ะ Central Gift Voucher Card นะคะและบัตรเติมน้ำมันจาก Shell Fleet Card อายุงาน1ปี6อย่างนี้เลือกข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ Volvo ใน Series S80 ยังมีอีก2รุ่นที่น่าสนใจนั่นก็คือรุ่น T4 เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2000cc และรุ่น D4 เครื่องยนต์ดีเซล 2000cc ค่ะจาก2รุ่นที่แล้วนะคะเรามาต่อกันอีก1รุ่นที่น่าสนใจในบูธนี้กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือ Volvo XC90 ค่ะสำหรับคันนี้ SUV ระดับพรีเมียม Volvo XC90 รูปลักษณ์ใหม่ที่น่าจับตามองจัดเป็นสุดยอดของรถเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ5สูบผลิตจากอลูมิเนียมทำงานสูงสุดด้วยแรงบิด400นิวตันเมตรตอบสนองทุกคำสั่งการอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วและแม่นยำมาพร้อมตัวกรองขม่าวแบบไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดอย่างแท้จริงดีไซน์ไฟหน้าแบบ LED Day Running Light DRL และตกแต่งไฟท้ายแบบ Fiber OpticLED ระบบความปลอดภัยควบคุมเสถียรภาพป้องกันการโคลงและพลิกคว่ำ Roll Stability Control System SRC ผสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวด้วยนวัตกรรมของระบบความปลอดภัยตั้งแต่ระบบกล้องไปจนถึงสัญญาณเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Information System BLIS และระบบป้องกันอันตรายต่อต้นคอและกระดูกสันหลังของผู้ขับขี่ค่ะมาพร้อมแคมเปญพิเศษในงานนี้ดอกเบี้ยเพียง 0.90% และรับของสมนาคุณเป็น iPad mini Wi-Fi 32 กิกค่ะมาถึงอีกหนึ่งรุ่นค่ะน่าสนใจไม่แพ้รุ่นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Volvo S60 ค่ะ
มาต่อกับอีกรุ่นที่จัดเป็นสุดยอดยนต์ตรกรรมสมัยใหม่อย่าง Volvo Sedan S60 เครื่องยนต์ Turbo Direct Injection แบบ Flexi Fuel 1.6 ลิตร180แรงม้าใช้พลังงานจากไบโอเอทานอล E85 และเบนซินคุ้มพลังเต็มประสิทธิภาพแบบเครื่องยนต์เหนือการเวลามาพร้อมกับระบบป้องกันการชนขณะขับขี่ที่ความเร็วต่ำ City Safety ซึ่งระบบนี้จะทำงานเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำทำงานผ่านเลเซอร์ตรวจจับรถยนต์ข้างหน้าภายในช่วง 6-8 เมตรดีไซน์ไฟหน้าแบบหักเหตามพวงมาลัยสามารถปรับระดับความสูงตามพวงมาลัยได้อัตโนมัติปรับเปลี่ยนทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ได้ดีกว่าแบบเดิมถึง230เท่าเลยล่ะค่ะมาพร้อมแคมเปญพิเศษในงานนี้ดอกเบี้ยเพียง 0.60% และรับของสมนาคุณเป็น iPad mini Wi-Fi 32 กิกค่ะมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะกับ Volvo XC60 ค่ะไม่ว่าจะมองตรงไหนก็สวยไปหมดจริงๆเลยนะคะกับ crossover ยอดนิยม Volvo XC60 เป็นรถยนต์อีกรุ่นของค่ายที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองสวีดิชที่ประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะคันนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเหมาะกับการเป็นรถสำหรับครอบครัวมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มความสนุกในการขับขี่ด้วยแป้นเหยียบแบบสปอร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งเพิ่ม R design เข้ามาในโมเดลใหม่นี้ถือเป็นการก้าวกระโดดที่แสดงออกถึงความโดดเด่นและขับสนุกขึ้นเบาะที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นับเป็นรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงมากๆจากระบบ City Safety Collision Avoidance System ที่ช่วยคำนวณระยะด้านหน้ารถป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุลดปัญหาการชนหนักในย่านความเร็วต่ำเมื่อขับอยู่ในช่วงความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาพร้อมแคมเปญพิเศษในงานนี้ดอกเบี้ยเพียง 1.99% และรับของสมนาคุณเป็น iPad mini Wi-Fi 32 กิกค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเบนก็มายืนอยู่ข้างๆกับรถยนต์รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของบูธนี้ค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัล Best Safety Technology ประจำปี2013ด้วยนะคะกับรุ่นนี้เลย Volvo V60 ค่ะสำหรับ Sport Wagon ร้าวใจทั้งภายในและภายนอก Volvo V60 คันนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ผลิตมาเพื่อเจาะตลาด Luxury Car ดีไซน์เท่สมรรถนะแรงร้าวใจจริงๆเลยค่ะให้อารมณ์และรูปลักษณ์สไตล์รถคูเป้ที่ปราดเปรียวแต่มีพื้นที่บรรทุกของด้านท้ายให้ความสะดวกในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Race Track ทำให้ Volvo V60 Sport Wagon มีรูปลักษณ์ที่ร้าวใจเปี่ยมพลังพร้อมจะพุ่งทะยานไปข้างหน้ากระฉับกระเฉงเพียวลมมากขึ้นมาพร้อมแคมเปญพิเศษในงานนี้ดอกเบี้ยเพียง 1.99% และรับของสมนาคุณเป็น iPad mini Wi-Fi 32 กิกและเลือก1ใน6ของสมนาคุณพิเศษ